สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอจุกอกคนไข้ให้ช่วยพ้นทรมานแม้เศร้าได้เห็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์สะเทือนใจกันไปทางโซเชียลเมื่อคุณหมอคนสวยรายหนึ่งได้เล่าประสบการณ์การรักษาคนไข้ของเธอซึ่งผู้ป่วยรายนี้ป่วยหนักทุกทรมานถึงขั้นร้องขอความตายซึ่งคุณหมอระบุข้อความว่ากำลังใจในการเป็นหมอ EP 3คนไข้ไม่มีญาติ#ยิ้มสุดท้ายถ้าโรครักษาไม่หายและต้องตายก็ต้องตายอย่างเป็นสุขด้วยค่ะ#อยากเล่าให้ฟัง#หมอตัวเล็กในคลิปคุณหมอเล่าว่าเคยโดนคนไข้บอกว่าผมขอตายได้ไหมครับซึ่งเรื่องนี้เกิดเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนคนไข้ชายวัยกลางคนป่วยด้วยโรคปอดเรื้อรังเป็นถุงลมโป่งพองระยะสุดท้ายต้องพึ่งพาออกซิเจนตลอดเวลาเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากๆเดือนละ 1-2 ครั้งด้วยอาการหอบและปอดติดเชื้อวนไปแบบนี้ทุกครั้งที่มาต้องพ่นยาให้ยาฆ่าเชื้อถ้ายาไม่ได้ผลก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นหมอเห็นเขามาหลายเดือนแล้วเขาไม่เคยมีความสุขเลยไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตอบเหมือนหมดอะไรตายอยากจนครั้งสุดท้ายที่เขาถูกส่งไปโรงพยาบาลอีกครั้งพอให้ยาไม่กี่วันก็กลับมาแต่ตอนที่กลับมาที่โรงพยาบาลชุมชนอาการก็ไม่ดีเลยไข้ไม่ลดหายใจเร็วขึ้นซึ่งหมอดูแล้วน่าจะต้องไปโรงพยาบาลที่ใหญ่แล้วหมอจึงต้องเข้าไปพูดคุยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาขอหมอว่าผมขอไม่ไปได้ไหมผมขอตายได้ไหมหมอซึ่งณตอนนั้นมันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในความคิดของหมอแต่อย่างหนึ่งก็คือคนไข้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองหมอไม่มีสิทธิ์ยื้อชีวิตใครถ้าเขาไม่ต้องการโดยที่มีเกณฑ์ทางการแพทย์รับรองว่าถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังรักษาไม่หายมีแนวโน้มแย่ลงต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งผู้ป่วยควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองและเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตไม่ควรได้รับการยื้อชีวิตเพื่อทรมานโดยที่คนไข้ไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ไม่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่ทำให้รู้สึกอยากตายกระทันหันซึ่งหมอบอกคนไข้ว่าหมอไม่มีสิทธิ์ทำให้ใครตายหมอไม่มียาที่ทำให้ใครตายไม่มีสิทธิ์ทำการุญฆาตแต่สิ่งที่หมอทำได้ก็คือเมื่อเวลานั้นมาถึงหมอจะมียาที่ช่วยให้คนไข้หลับสบายวินาทีนั้นหมอเห็นรอยยิ้มในรอบหลายเดือนมันเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์มากและรู้สึกดีใจมากเขายกมือขึ้นมาไหว้หมอและยิ้มให้หมอเป็นยิ้มสุดท้ายไม่กี่วันหลังจากนั้นเวลาสุดท้ายของเขาก็มาถึงยาที่หมอให้คือมอร์ฟีนมอร์ฟีนเนี่ยให้ไปเพื่อทำให้หลับสบายไม่ต้องถูกทรมานจากอาการก่อนเสียชีวิตแล้วเขาก็จากไปอย่างสงบหมอให้ความสำคัญกับการเสียชีวิตอย่างเป็นสุขพอๆกับการรักษาโรคเพราะมนุษย์เราถ้าเลือกได้ก็คงอยากจะตายอย่างมีความสุขและสงบขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ